ดีใจมากที่เขาตั้งใจแล้วก็บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่อะไรจริงๆก็อยากแต่คือตอนนี้เราก็พร้อมค่ะคุยกันแล้วว่าปีนี้ไม่พฤศจิกก็ธันวาแม่หรอสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเตเทนไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนดิฉันใบเตยพรมจีค่ะกับผมพัทโตนะครับคุณผู้ชมครับผมแหมนายจะได้เจอกันทีนะน้องใบเตยนะอัปเดตข่าวบันเทิงกันพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมครับหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวเราไล่ไต่ไปทีละคนเลยก็แล้วกันนะเรื่องราวของชมพู่ทัศน์สิตานะครับหลายคนเฝ้ารอกับงานวิวาของเธอออกมาพูดกับเราแล้วนะครับพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันพร้อมๆกับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็รอเหมือนกันแต่นี่แต่งงานแล้วนะคุณพันช์วรการนะครับหลายคนก็เลยรอว่าแล้วเบบีล่ะเมื่อไหร่จะมีสักทีนะเราก็ร่วมลุ้นไปด้วยเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะไปร่วมยินดีกับพระเป็กเปรมนัสนะคะที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทไปในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีเป็กเปรมนัสเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อช่วงเช้าวันนี้ณวัดบวรนิเวศวิหารโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าชยะเปโมแปลว่าผู้มีชัยชนะด้านความรักทำกลางความยินดีและอนุโมทนาบุญของครอบครัวรวมถึงภรรยาดีว่าสาวเสียงสวยนิวณภสรผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วก็เพื่อนร่วมวงการค่ะโดยเป็กเผยว่ามีความตั้งใจและเตรียมตัวที่จะบวชมาปีกว่าแล้วเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่แม้จะมีหลายคนพูดว่าตนเบียดก่อนบวชแล้วบุญกุศลที่ได้จะส่งไปที่ภรรยามากกว่าบุพการีแต่ตนเชื่อว่าความตั้งใจนั้นจะส่งผลไปยังคุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะหลายๆคนก็คิดว่าเบียดก่อนบวชคืออันนี้ส่งต่างๆนานาจะไปถึงแบบภรรยาอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในความตั้งใจแรกที่เราคิดไว้ก็คือเป็นความตั้งใจที่ตั้งใจจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแต่พอมีเรื่องราวที่มันไม่สามารถทำให้บวชได้พอแต่งงานไปผมก็ถือว่าวันนี้ผมก็ยังมีความตั้งใจจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่จะพยายามใช้ชีวิตในผ้าเหลืองให้ได้คุ้มค่าที่สุดจะสามารถจะพยายามเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่ได้ใช้ชีวิตในทางธรรมให้ได้มากที่สุดขณะที่ภรรยาดีว่าสาวนิวณภสรก็ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติเพราะเห็นความตั้งใจของเป็กและยังเป็นครั้งแรกที่ต้องห่างกันนานซึ่งตนก็พร้อมจะดูแลงานที่หนุ่มเป็กเป็นห่วงให้ดีที่สุดค่ะถือว่าจริงๆก็ดีใจมากที่เขาตั้งใจแล้วก็บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากให้เขาเป็นห่วงว่ากลัวว่าทางงานที่เขาเตรียมไว้นิวจะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยได้อะไรเงี้ยก็บอกให้เขาว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็โทรศัพท์ห้ามแตะนะพระชยะเปโมมีกำหนดจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร15วันและหลังจากนั้นตั้งใจจะไปจำวัดที่วัดป่าในเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะสละโสดกับแฟนหนุ่มปลั๊กอัธกรเจ้าของธุรกิจโรงงานเย็บผ้าไปเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้นักร้องสาวตาดำๆพันช์วรการก็ยังไร้วี่แววมีเบบีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจะพยายามไม่เกินปี2ปีนี้ละจ้าเขาก็อยากมีแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราปล่อยไปที่ธรรมชาติค่ะเราไม่ได้ยังไม่ได้ไปแบบว่าถึงกับหาหมออะไรขนาดนั้นค่ะก็ไม่อยากให้เกิน35อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะมีลูกยากเพราะว่าตอนนี้ก็33แล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากมีถ้ามีก็คือตอนนี้เราก็พร้อมค่ะพร้อมที่จะมีได้เลยหลังบ่มเพาะความรักจนสุกงอมได้ที่มาเกือบ4ปีพิธีกรอารมณ์ดีแห่งรายการตกมันบันเทิงชมพู่ทัณฑ์สิตากับแฟนหนุ่มบอยวัชรศักดิ์หลานชายตลกดังเป็ดเชิญยิ้มก็ใกล้จะจุงมือกันสละโสดแล้วล่ะค่ะซึ่งชมพู่ก็ขอถือเลิกสะดวกช่วงปลายปีกับคอนเซปต์งานแต่งเล็กๆแต่อบอุ่นที่จะมีแต่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นค่ะปีนี้แหละคุยกันแล้วว่าปีนี้แต่ว่ายังไม่ได้ไปดูอะไรเลยสักอย่างนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มคุยกันแล้วค่ะว่าให้เขาลองลิสต์รายชื่อแล้วว่าฝั่งเขาอยากได้ชวนใครฝั่งเราเพราะว่าต้องดูสถานที่ดูอะไรเงี้ยค่ะปลายปีอ่ะไม่พฤศจิกก็ธันวาประมาณนั้นง่ายๆไม่ได้แต่งโรงแรมแน่นอนไม่คงไม่ได้ไปเสียเงินกับโรงแรมหรือว่าอะไรที่มันแพงๆอะไรเงี้ยเราขี้งกทั้งคู่แบบ
ที่โล่งๆอ่ะอยากจัดสนามหญ้าง่ายๆหาอะไรที่แบบมีที่จอดรถสะดวกๆให้คนมาแบบไม่ต้องมาใส่หรูหราส้นสูงอะไรเงี้ยใส่ผ้าบงผ้าใบขาสั้นมายังได้เลยส่วนเรื่องทายาทพิธีกรสาวอารมณ์ดีบอกว่าแต่งปุ๊บคงต้องรีบมีลูกปั๊บเพราะตอนนี้อายุก็34ปีแล้วนะจ๊ะอบอุ่นไหมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวความรักแบบนี้นะแต่ยังไม่หมดนี่ใช่ไหมไม่หมดไม่หมดคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่เดือนของความรักแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่10นะ10กุมภาพันธ์เดี๋ยวหนูวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์หนูทำงานลืมวันลืมคืนไปแล้วจะวันวาเลนไทน์แล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าทุกๆปีเนี่ยนายเอนเตอร์เทนไม่พลาดเก็บเรื่องราวความรักของคนบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับใช่แล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าคู่รักดาราขวัญใจคนไทยในปี2561ที่เขาบอกว่ารักหวานสะท้านไปถึงสวงเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะไปชมกันค่ะคู่รักดาราที่คนไทยยกให้เป็นอันดับ10แห่งปี2561นะคะคือคู่ของสาวแบ๊วแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทได้ไป 0.48% ค่ะอันดับ9คู่สามีภรรยาสุดหากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับบี้ทัศภาคอยู่ที่ 0.88% อันดับ8คู่รักเคนธีรเดชหน่อยบุษกร 0.96% ค่ะอันดับ7นกสินใจนกชัดชัยและอีกคู่ที่ขึ้นแทนพร้อมกันนะคะก็คือมากกี้ราศีกับป๊อกพัศรกร 1.20% ค่ะอันดับ6ยกให้คิมเบอรี่กับหมากปรินที่หวานถูกใจคนไทยไป 2.4% อันดับ5เป็นคู่สามีภรรยาสุดหวานเจเจตรินกับปิ่นเกตมณี 5.04% ค่ะอันดับ4ชมพู่อรยากับน็อตวิสรุตคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดกวาดคะแนนไป 5.84% อันดับ3คู่รักที่เพิ่งจะเปิดตัวหมาดๆเบลล่าราณีกับเวียสุกลวัฒน์ 8.64% ค่ะอันดับ2คู่ของคุณพ่อป๋อณัฐวุฒิกับคุณแม่เอ๋พรทิพย์ 9.84%และอันดับ1ที่กวาดคะแนนไปกว่าครึ่งโพได้แก่คู่รักนักวิ่งก้อยรัชวินกับตูนบอดี้สแลมได้คะแนนคนไทยไปสูงถึง 60.32% เลยล่ะค่ะซึ่งผลสำรวจเชิงลึกระบุว่าเพศทางเลือกยกให้คู่ของคุณแม่สะดวกแบบนี้ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตและคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลาหมั่นมากกี้ฟ็อกค่ะส่วนวัยรุ่นเพศชายยกให้คู่รักนักวิ่งก้อยตูนเพศหญิงโดยเฉพาะช่วงวัย40ปีเขาเลือกคู่ชีวิตป๋อเอ๋เพราะลูก2แล้วก็ยังหวานแหววกันดีไม่มีตกค่ะคู่นับถือศาสนาคริสต์เลือกคู่เจปิ่นกุ๊บกิ๊บบี้แล้วก็แดนแพตตี้ด้วยคะแนนเท่ากันคือ 5.3% ค่ะและน่าแปลกตรงที่คนโสดหรือเลิกรามองว่าคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานก้อยตูนคะแนนนำโด่งเกือบ 70% ของโพลเลยทีเดียวขณะที่คู่รักลูกดกที่ครองรักกันมายังยาวนานถึง17ปีเจปิ่นเข้าตาผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆอาทิรับจ้างทั่วไปเลยให้คู่เคนหน่อยเป็นไอดอลเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าน่ารักทุกคู่มากๆนะผู้ชมเห็นด้วยไหมฮะแต่ละคู่แต่ละแบบนะไม่เหมือนกันเลยนะชอบคู่ไหนสุดจริงๆแล้วคู่รักขอไม่ออกความเห็นแต่ถ้าหากว่าให้โหวตเรื่องลูกเนี่ยต้องเป็นเจปิ่นแน่นอนค่ะดูคนละท็อปปิกเลยนะฮะ คุณสามารถไปตรงนั้นได้นี่คุณเก่งมากเลยนะฮะเป็นความชอบส่วนตัวคุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะนี่เป็นแค่ตอนแรกเท่านั้นยังมีตอน2ต่อเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเหตุผลที่ทำไมคนไทยถึงเลือกคู่รักเหล่านี้เป็นขวัญใจในปีนี้พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปูเสือรอเผือกครับผมโอเคมาเลยค่ะหนูเผือกนะคะวันนี้นี่เขาบอกว่าเรารู้โลกรู้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของขวัญใจเตยเหมือนกันค่ะน้องต่อธนภพนั่นเองแต่ว่าชื่อสองพยางค์เหรอฮะก็มันดูมุงมิงนี่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยหนูเผือกเขาไปสืบเสาะหาเรื่องอะไรมาเมาเป็นว่าตามหนูเผือกไปดูกันเลยเผื่อกันยังสวัสดีค่ะหนูเผือกมาวิววันนี้หนูเผือกจะมอยเบาๆเมาไม่แรงพระผู้ชายที่หนูเผือกพูดถึงเนี่ยมีมาสายปูนแล้วก็ฝอยทำไมอย่างไม่น่าเชื่อเลยกับนมตีสูงยาวขาวดีอะต่อธนภพเจ้าของซิกแพคพอดีคำเอ้ยพอดีตัวแต่เชื่อไหมว่าเห็นหนุ่มต่อหน้าละหล่อเนียนๆตีบทแตกในซีรีส์และละครทุกเรื่องเนี่ยมันมาจากอำนาจของสิ่งที่มองไม่เห็นโอ้แต่ไม่ใช่อำนาจของคลังหรือต้องขยันมูเตรูเพราะฮีนะมุ่งทางธรรมชอบสวดมนต์มองแบบว่าสวดก่อนนอนตื่นเช้าก็สวดว่าเมื่อไหร่เป็นต้องนั่งพึมพำพึมพำท่อง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 สวดมันทุกบทที่เขาว่าดีนี่ละมั้งเคล็ดลับความหล่อใ
ใสเพราะจิตใจงามแถมงานก็ปังวันหลังสกิดหนูเผือกไปสวดมนต์ด้วยนะบทไหนก็ได้หนูเผือกต้องได้หนูเผือกรู้หมดจริงจริงกลับมาช่วงนี้นะคะได้เวลาไปขำขันก่อนนอนกับแม่น้ำสุแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูความน่ารักของคุณแม่แอมแล้วก็คุณแม่ชาบนเวทีคอนเสิร์ตกันจ้ะโชว์ลีลาสวยแซ่บซ่าได้สมศักดิ์ศรีสองดีบ้าตัวแม่ของวงการเพลงจริงๆแอมสวรักษ์และมาชาซึ่งพวกฉี่ก็เพิ่งระเบิดความสนุกสุดซึ้งในคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีคอนเซปต์สุดเก๋หลีกทางหน่อยแม่จะเดินแต่ก่อนที่จะมาลงตัวที่สโลแกนเนี่ยทำเอาแม่ชาถึงกะงงตึบเพราะไม่เก็ตกับคำว่าแม่เนี่ยแหละเราก็ไม่รู้อันนี้เราพูดจริงว่าครั้งแรกเลยนะที่นี่คือแม่ค่ะแม่ใคร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 แต่ครั้งแรกที่ตกใจที่สุดอะตอนไหนรู้ไหมตอนที่ฉันเจอแกกัมมี่เหมือนกันแล้วแกเอาไอ้กายมาอะลูกสวัสดีป้าป้าป้าสวัสดีป้าแอมสวัสดีป้าแอมสิผ่านกันมา18ฝน18หนาวแล้วตอนเนี้ยจะเรียกป้าหรือเรียกเจ้าคุณย่าเจ้าคุณยายมาดามว่าก็คงไม่สะเทือนแล้วล่ะอุ๊ยรักนะจุ๊บจุ๊บโอ้เราก็ว่าเขาสนิทกันนะฮะแต่เขาติดกันเพลินเลยนะฮะลูกว่าลุงพัดสิลูกครับเดี๋ยวหลังใหม่เจอกันรอเล่นรอเล่นรอเล่นคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาพบกันใหม่ตอน11โมงเช้ากับ My Entertain นะครับวันนี้พ่อโตและน้องเตยลาไปก่อนแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ